สำหรับคราวนี้นะครับเราจะอยู่ในหัวข้อของการตะลุยโจทย์ในข้อสอบกลางภาคปลายภาคเรื่องเลขยกกำลังของม.5เทอม1กันนะครับมาดูข้อที่1กันเลยนะครับโจทย์ให้มาเนาะ p ลบ2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ25นะครับและ q บวก1กำลัง2เท่ากับ81แล้วนะครับค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ของ p ลบ 2q เท่ากับข้อใดนะครับทีนี้สำหรับตรงนี้คือคำถามคือหา p แล้วก็ q แล้วก็มาแทนค่าในฟังก์ชันนะครับแต่โจทย์เนี่ย p ยังติดกำลัง2อยู่เลยเห็นไหมครับดังนั้นถ้ามีกำลัง2เนี่ย p จะต้องมี2คำตอบนะครับเดี๋ยวจดเพิ่มไปนะสำหรับตัวแปรยกกำลัง2จะต้องมีฮะ2คำตอบเสมอนะครับอย่างนี้เลยนะจำไว้นะฮะจะต้องมี2คำตอบห้ามมีคำตอบเดียวนะเดี๋ยวผิดนะครับสำหรับค่า p นั้นนะครับจะเขียนได้เป็นแบบนี้ฮะ p ลบ2กำลัง2เท่ากับ25เนาะทีนี้เราต้องแก้สมการนะครับเพื่อหาค่า p ตัวเดียวเนาะวิธีการถอดกำลัง2ออกนั้นนะครับให้ใส่รูทั้ง2ข้างเนาะหรือย้ายกำลัง2ไปใส่รูข้างนู้นไปเลยก็ได้รู25นะครับแต่อย่าลืมว่ากำลัง2ต้องมี2คำตอบเวลาใส่รูต้องใส่ทั้งบวกและลบนั่นเองอย่าลืมนะครับถอดกำลัง2ออกต้องมี2คำตอบคือบวกและลบนะดังนั้นนะครับบวกลบ25ทอรูทมาเหลือ5นั่นเองนะครับกำลัง2ย้ายข้างกลายเป็นรูทลบย้ายไปบวกคูณย้ายไปหารกำลัง2ย้ายไปใส่รูทนะเวลาย้ายค่าสมการต้องใส่รูปแบบตรงข้ามตลอดนะครับดังนั้นพี่ของเราจะมี2คำตอบแบ่งมาเป็น2ฝั่งละกันคือ5ตัว1นะฮะอีกฝั่งนึงก็จะกลายเป็นลบ5อีกตัว1นั่นเองลบนะครับย้ายไปบวกเนาะดังนั้นนะครับ p ก็เลยกลายเป็น7นั่นเองนะครับถัดมานะครับลบ5ลบ2เนี่ยนะฮะย้ายไปบวกเช่นกันนะครับ p ก็เลยกลายเป็นลบ3นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่า p ของเรานั้นนะฮะจะมี2คำตอบเห็นไหมฮะเพราะว่าตัวแปร p นั้นยกกำลัง2อยู่ถัดไปเลยนะครับไปดูในส่วนของตัวแปร q กันบ้างนะฮะก็ลอกโจทย์ซ้ำก่อนเนาะ q บวก1กำลัง2เท่ากับ81เนื่องจาก q ติดกำลัง2อยู่ใช่ไหมฮะพี่ๆต้องย้ายข้างกำลัง2ไปทางด้านขวามือสุดเลยนะครับก็จะกลายเป็น q บวก1บวกลบ81ถอดรูทออกมาอะไรได้9นั่นเองนะครับ81ถอดรูทออกมาได้9ทันไหมเพราะว่า99 81นะครับเหมือนกัน2ตัวถอดรูทได้ตัวหนึ่งคือ9นั่นเองนะครับถัดมานะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น q บวก1นะครับมี2ตอบเนาะคือ9ตัว1แล้วก็ q บวก1เท่ากับลบ9ตัว1นั่นเองนะครับ q 1ย้ายไปเป็นลบนะครับ q ก็เลยกลายเป็น8ตัว1อีกตัว1นะครับ1บวกย้ายไปเป็นลบ q ก็เลยกลายเป็นลบ10นั่นเองอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ถัดไปนะฮะคำถามค่ามากที่สุดค่ามากที่สุด p อยู่ข้างหน้าครับ p อันไหนมากกว่ากันครับจะเห็นว่า p มีค่าเป็น7มากกว่าดังนั้นตรงนี้พี่ๆจะใช้ p เป็น7แน่นอนครับแต่เนื่องจาก q มีลบอยู่ข้างหน้าดังนั้นพี่ๆจะอธิบายโดยละเอียดแล้วกันเนาะทำให้ดูแล้วกันนะครับ q เนี่ยเดิมทีมี2คำตอบเนาะคือ q อาจจะเป็น8ได้หรือ q อาจจะเป็นลบ10ก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่พาแทนค่าทั้ง2ตัวเลยแล้วกันนะครับเอาไปแทนค่านะครับอ่ะแทนค่าก่อนเลยนะแทนค่า p เป็น7 q เป็น8ก่อนแล้วกันแทนค่าในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น7เปลี่ยน p ให้เป็นเลข7แล้วก็เปลี่ยน q ให้เป็นเลข8เลยนะครับก็จะกลายเป็น7ลบ106เนาะคำตอบก็คือลบ9นั่นเองนะครับอันนี้คือได้อันแรกเนาะแต่ไม่รู้ว่าได้ค่ามากที่สุดหรือเปล่า
ลองแทนค่าตัวถัดไปดูแล้วกันนะครับพี่บิ๊กลองแทนค่า p เท่ากับ7แล้วก็ q เท่ากับลบ10ดูนะในฟังก์ชันนะครับก็จะกลายเป็น p เปลี่ยนเป็นเลข7แล้วก็ q เปลี่ยนเป็นลบ10นะครับก็จะกลายเป็น7ลบคูณลบได้บวก20เนาะ2คูณ10เป็น20คำตอบคือ27อันนี้ก็คือได้คำตอบหนึ่งแต่เขาอยากได้คำตอบที่เป็นไงฮะคำตอบที่มีค่ามากที่สุดข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองนะครับเพราะว่าลบคูณลบได้บวกเนาะจะทบยอดไปข้างหน้าอีกนะครับคำตอบจะมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ p เนี่ยค่าสูงสุดอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราอยากได้ p มากที่สุดดังนั้น p ก็เลยกลายเป็น7นะครับแต่ q เนี่ยต้องได้ค่าน้อยที่สุดเนาะเพราะลบออกมากลบน้อยจะได้ค่าที่มากนั่นเองนะครับถัดมานะครับมาดูข้อที่2กันเลยกำหนดให้ a เป็นตัวเลข b เป็นตัวเลขจงหาค่าตรงนี้นะครับรากที่6เหมือนกันไหมครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นรากที่6เหมือนกันนะครับดังนั้นพี่ๆรวมรูทเลยแล้วกันเนาะถ้ารากเดียวกันเนี่ยสามารถเอาข้างในรากนั้นนะครับมาคูณกันได้เลยนะครับคูณ a กำลัง4แล้วก็ b นั่นเองนะครับเวลาคูณกันนั้นนะครับฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเลขชี้กำลังก็คือเลขกำลังมาบวกกันนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น a กำลังอะไรเอ่ย2บวก4นะครับส่วน b นะฮะฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันอันนี้ไม่มีกำลังเนาะแสดงว่ากำลังเป็น1กับ1นั่นเองนะครับอย่างนี้เลยคิดเลขมานะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นรากที่6ของ a กำลัง6เนาะแล้วก็ b กำลัง2นั่นเองนะครับทีนี้เราแทนค่าเลยนะครับเขาบอกว่า a เป็นเท่าไหร่เอ่ย a เป็นลบ5เนาะพี่ๆก็ใส่ลบ5เลยนะครับทั้งหมดกำลัง6เนาะแล้วก็ b นะครับเป็น8กำลัง2นั่นเองนะครับทีนี้นะครับยกกำลังนั้นนะครับเราต้องยกกำลังก่อนแล้วค่อยถอดรูทนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับกำลังคู่ติดลบกำลังคู่ก็จะกลายเป็นบวกทันทีนะครับเพราะว่าลบคูณกันคู่ครั้งเนี่ยลบจะหายไปนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น8กำลัง2เนาะทีนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้5กำลัง6อันนี้ก็รากที่6รากที่6แปลว่าต้องเหมือนกันกี่ตัวครับ6ตัวถอดรูทได้ตัวนึงดังนั้นตรงนี้มี6ตัวพอดีครับ5กำลัง6ถอดรูทได้เลยครับถัดมาเป็น8เนาะ8เนี่ยพี่พีชอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับ2กำลัง3ทันไหมเปลี่ยนเป็นจำนวนเฉพาะเลยเพราะ2กำลัง3หรือ2คูณกัน3ทีได้8แล้วทั้งหมดยกกำลัง2อย่างนี้เลยนะครับก็จะกลายเป็น5นะครับรากที่6ของทีนี้กำลังอยู่ในระดับเดียวกันเนาะก็จะกลายเป็น2กำลัง6นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น5คูณอันนี้จะเห็นว่าเป็นไงฮะรากที่6แล้วก็2กำลัง6เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับดึง2ออกไปได้นะครับคำตอบก็คือ10นั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นั่นเองนะครับถัดไปเลยนะครับไปดูข้อที่3เลยอ้าวรูทบวกกันแล้วก็ลบกันด้วยนะครับแต่ว่าข้างในรากนั้นนะฮะตัวเลขไม่เหมือนกันแต่ว่ารากเดียวกันนะแต่ว่าเราไม่สามารถยุบรวมอย่างนี้ได้นะ32บวก50ลบ18อย่างนี้ผิดนะครับเพราะว่าถ้าการบวกลบกันไม่สามารถยุบรวมกันได้แต่ในกรณีที่เป็นคูณกันอย่างนี้ฮะรากคูณรากนี้เราจะสามารถยุบตัวแปรข้างในมารวมกันได้นั่นเองนะครับแต่สำหรับการบวกนั้นนะครับน้องๆจะต้องทำให้รากหรือตัวข้างในรูทน่ะเป็นตัวเดียวกันถึงจะบวกลบกันได้นะครับมาถอดรูททีละตัวนะครับ32รูท32ถอดรูทเป็นไหมเอ่ยพี่พีชพาทบทวน2ถอดรูทก่อนเนาะให้เราตั้งหารสั้นนะครับอะไรเอ่ยหาร3 2ได้จำนวนเฉพาะก็คือเลข2 2หาร3 2ได้เป็น16นะครับเอา2หารต่อได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น8เนาะ2หารต่อได้กลายเป็น4 2หารต่อได้กลายเป็น2ดังนั้นรูท32มีอะไรคูณกันบ้างครับ2คูณกี่ทีเอ่ย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับการถอดรูทรากที่2นั้นนะครับต้องเหมือนกัน2ตัวถอดรูทได้ตัวหนึ่งเหมือนกัน2ตัวถอดรูทได้ตัวหนึ่งตอนนี้ไม่มีใครเหมือนใช่ไหมติดรูทไว้นะครับ
คำตอบตรงนี้นะครับก็กลายเป็น2คูณ2เป็น4เนาะ4รูท2นั่นเองเนี่ยครับวิธีการถอดรูท32เนาะตรงนี้พี่ก็เลยเขียนเป็น4รูท2นั่นเองนะครับต่อมารูท50เช่นเคยครับทำเหมือนเดิมเนาะเอา50นั้นมาหารสั้นเลยเอาแม่อะไรหารดีครับแม่2ก่อนละกันนะง่ายดีได้25แม่อะไรหารต่อครับได้5แล้วก็เหลือ5ดังนั้นรูท50นะครับก็อาจจะเกิดจาก2คูณ5คูณ5เนาะการถอดรูทนั้นนะครับต้องเหมือนกัน2ตัวถอดรูทได้ตัวหนึ่งติดรูท2ไว้ตรงนี้ก็จะกลายเป็น5รูท2นั่นเองนะครับถัดไปนะฮะเป็นรูท18เนาะเรามาลองถอดรูท18ดูบ้างนะครับก็เอา18มาตั้งหารสั้นเลยนะครับเอาแม่2หารก่อนละกันเนาะ9 2 18แม่3หารได้3นะครับดังนั้นรูท18เนี่ยก็อาจจะเกิดจากสแควร์รูท2คูณ3คูณ3นั่นเองนะครับทีนี้3เหมือนกัน2ตัวถอดรูทไปข้างหน้าได้ตัวหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น3รูท2นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ3รูท2ตอนนี้เราจะเห็นว่าเป็นไงฮะตรงรูทเนี่ยเป็นไงกันละเหมือนกันแล้วนะครับถ้าตรงรูทเหมือนกันเราเอาเลขข้างหน้ารูทอะมาบวกลบกันได้เลยนะครับบวกลบกันได้เลยเนาะตอนแรกบวกกันได้อะไรครับ9 9ลบ3เหลือ6รูท2นั่นเองข้อนี้ตอบข้อ2นั่นเองนะครับผมถัดไปเลยนะครับไปดูข้อที่4กันเลยนะครับรูท50ลบรูท200บวกรูท72ข้อเดียวกันเลยฮะหลักการน้องต้องถอดรูทให้ตัวข้างหลังรูทเหมือนกันก่อนเราค่อยเอาเลขข้างหน้ารูทมาบวกลบกันนั่นเองนะครับรูท50อ่ะไปถอดรูทอีกรอบนะบางคนถอดรูทไม่เป็นนะครับเอาแม่2หารก่อนแล้วกันเนาะได้25นะครับแม่5หารก็เหลือ5ดังนั้นนะครับรูท50ก็อาจจะเกิดจาก2คูณ5คูณ5เนาะเหมือนกัน2ตัวถอดรูทไปข้างนอกได้ตัว1กลายเป็น5รูท2นั่นเองนะครับตรงนี้ถอดรูทมาได้5รูท2ฮะถัดมารูท200ใช่มั้ยฮะอ่ะ200หารสั้นเลยนะครับแม่อะไรหารดีแม่2หารได้101แม่2หารได้50แม่2หารต่อเลยนะครับได้เป็น25แม่5หารต่อได้กลายเป็น5ดังนั้นนะครับรูท200ก็อาจจะเกิดจากอะไรคูณกันบ้างเอ่ย2นะครับคูณ2คูณ2คูณ5คูณ5นั่นเองเหมือนกัน2ตัวถอดรูทได้ตัวหนึ่งเหมือนกัน2ตัวนะฮะถอดรูทได้ตัวหนึ่งอันนี้ไม่เหมือนใครใช่ไหมครับไม่มีคู่เลยก็ติดรูท2ไว้คำตอบก็คือ10รูท2นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ใส่เป็น10รูท2นะครับถัดไปนะฮะรูท72เนาะอีกตัวหนึ่งนะฮะเอา72มาหารสั้นเลยแม่อะไรหารดีฮะแม่2หารก่อนเลยได้36แม่2หารได้เป็น18แม่2หารกลายเป็น9แม่3หารกลายเป็น3เนาะจะเห็นว่าพี่พีทเนี่ยจะเอาจำนวนเฉพาะเนี่ยหารลงมาเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้นนะครับสำหรับรูท72นั้นนะครับก็อาจจะเกิดจากนะฮะ2คูณกันกี่ตัวเอ่ย3ตัวนะครับแล้วก็3คูณกันอีก2ตัวนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็เหมือนกัน2ตัวถอดรูทไปข้างหน้าได้ตัวหนึ่งนะครับเหมือนกัน2ตัวถอดรูทไปข้างหน้าได้ตัวหนึ่งอันนี้ไม่มีเพื่อนใช่ไหมครับรูท2ติดไว้นะฮะคำตอบก็คือ3คูณ2เป็น6รูท2นั่นเองนะครับสำหรับรูท72นั้นนะครับจะถอดรูทได้เป็น6รูท2เนาะก็ไปแทนค่าเลยนะครับบวกด้วย6รูท2นั่นเองนะครับจากตรงนี้นั้นนะครับเราจะเห็นว่ารูท2เป็นไงกันครับเหมือนกันแล้วนะครับเราก็จะเอาเลขข้างหน้านั้นมารวมกันได้เลยเนาะ5ลบ10กลายเป็นลบ5ลบ5บวก6กลายเป็น1นั่นเองนะครับ1รูท2เนาะค่อยๆลบกันนะฮะ5ลบ10เหลือลบ5ลบ5บวก6กลายเป็น1แต่1เขาไม่ได้ต้องเขียนนะครับเวลาคูณกันนั้นให้เขียนแค่รูท2ก็พอเนาะคำตอบคือตอบข้อที่1นั่นเองนะครับผมถัดไปเลยนะครับไปดูข้อที่5เลยข้อที่5นั้นก็เหมือนกับข้อที่3และข้อที่4นั่นเองนะครับแต่ว่าเพิ่มตรงมีกำลัง2เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับก็คือคิดเสร็จแล้วก็ใส่กำลัง2นั่นเองนะอ่ะพี่ๆจะพาถอดรูทเหมือนเดิมเลยนะครับตัวข้างหน้านี้เป็นรูท2ก็ใส่รูท2เหมือนเดิมนะครับถัดมาเป็นรูท8
รูท8ก็อาจจะเกิดจากเอา2หารก่อนเนาะได้4 2หารได้2นะครับดังนั้นรูท8นะครับก็อาจจะเกิดจาก2คูณกัน3ทีไปเลยนะครับเหมือนกัน2ตัวถอดรูทได้ตัวหนึ่งรูท8จะถอดรูทได้เป็น2รูท2นั่นเองนะครับถัดไปรูท18เนาะพี่ๆตั้งหารสั้นเลยนะครับแม่2หารได้9แม่3หารได้3เนาะรูท18นั้นนะครับก็อาจจะเกิดจาก2คูณ3คูณ3นะฮะเหมือนกัน2ตัวนะครับถอดรูทตัวหนึ่งเนาะกลายเป็น3รูท2นั่นเองนะครับอันนี้ก็เขียนเลย3รูท2นะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งนะฮะ32ฮะแม่อะไรหารเอ่ยแม่2หารเนาะกลายเป็น16นะครับแม่2หารอีกกลายเป็น8แม่2หารอีกกลายเป็น4และแม่2หารอีกกลายเป็น2นั่นเองนะครับก็เลยสรุปได้ว่านะฮะรูท32เนี่ยก็อาจจะเกิดจาก2คูณกันกี่ทีเอ่ย5ทีนั่นเองนะครับ1 2 3 4แล้วก็5นั่นเองนะครับเหมือนกัน2ตัวถอดรูทได้ตัวนึงเหมือนกัน2ตัวถอดรูทได้ตัวนึงติดรูท2ไว้อีกตัวนึงนะฮะคิดเลขออกมานะครับก็จะกลายเป็น4รูท2นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เอามาใส่เลยนะครับบวกด้วย4รูท2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็เอาเลขหน้ารูทเนี่ยมาบวกกันเนาะไม่มีเลขข้างหน้าแสดงว่าเป็น1นั่นเองนะครับน้องก็เอา1บวก2เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก4เป็น10นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เลยจะกลายเป็น10รูท2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะครับจากนั้นกระจายกำลัง2เข้าไปข้างในวงเล็บเลยเนาะก็เป็น10กำลัง2คูณกับรูท2กำลัง2นั่นเองนะครับตรงนี้กระจายกำลัง2เข้าไปได้นะครับ10กำลัง2เนี่ยเป็นเท่าไหร่เอ่ย100เนาะนะครับรูท2กำลัง2ก็จะกลายเป็น2นั่นเองนะครับคำตอบก็คือ200นั่นเองนะครับตอบข้อที่2นั่นแหละนะครับผมก็คิดข้างในวงเล็บก่อนนะคณิตศาสตร์จากนั้นนะครับก็ยกกำลัง2เข้าไปเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่6กันต่อเลยนะครับจงหาค่าของรูทรูทรากที่4ของ16นะครับบวกรูท3ทั้งหมดกำลัง2ก็2กับ2ทีอย่างนี้เนาะให้เราทำข้างในก่อนนะครับทำไส้ในก่อนแล้วรากไปข้างนอกนะตัวแรกนะครับรากที่4ของ16เป็นเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวพี่แกะตัวไส้ในมาก่อนนะครับรากที่4ของ16ก็คือต้องเหมือนกัน4ตัวถึงจะถอดรูทได้ตัวหนึ่งนั่นเองนะพี่ๆก็หารสั้นเลยนะครับแม่อะไรหารดีแม่2หารได้8แม่2หารได้4แม่2หารได้2อ้าวแสดงว่า16เนี่ยจะเกิดจาก2คูณกันกี่ทีฮะ4ทีนั่นเองนะครับ1 2 3 4และรากที่4นะครับจะต้องเหมือนกัน4ตัวนะครับถอดรูทได้ตัวหนึ่งก็เหลือ2นั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้นะฮะจะเหลือเป็นเลขอะไรฮะเลข2นั่นเองนะครับตัวนี้จะกลายเป็นรูท2บวกรูท3นั่นเองนะครับทั้งหมดกำลัง2อย่างนี้เลยนะครับทีนี้พอตรงนี้มาเป็นรูปแบบนี้แล้วเนี่ยจะใช้หลักการของกำลัง2สมบูรณ์แล้วกันนะครับกำลัง2สมบูรณ์ก็มีหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะให้น้องจดตามเลยนะครับถัดมานะครับก็จะกลายเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกำลัง2นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากำลัง2สมบูรณ์เนาะเลขตัวนึงนะครับผลต่างกำลัง2เนาะหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ตัวนี้กับตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับจะมีสูตรว่าหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนั่นเองนะครับไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแต่สำหรับข้อนี้นั้นเราจะใช้ตัวแรกเพราะว่าหน้าคือเลขอะไรฮะรูท2หลังคืออะไรฮะรูท3เนาะก็เลยจะกลายเป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกำลัง2นั่นเองนะครับรูท2กำลัง2จะเป็น2เนาะทีนี้รูทเหมือนกันเอาเลขข้างในรูทมาคูณกันได้เลยนะครับอย่างนี้นะ2คูณ3เลยรูท3กำลัง2ก็จะกลายเป็น3นะครับแล้วก็บวกกันเลยนะครับ2บวก3เป็น5
บวก2รูท6นั่นเองนะครับอันนี้คือคำตอบนะฮะตอบข้อที่1นั่นเองนะครับผมถัดไปนะฮะไปดูข้อที่7เลยข้อที่7ก็เหมือนกับข้อที่ผ่านมาเนาะให้เราทำรูทแล้วก็ถอดรูทออกมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ทำยังไงดีล่ะก็มาดูตัวแรกก่อนเลยนะฮะรูท18เนาะรูท18เนี่ยจะถอดรูทได้อะไรเอ่ยก็อะไรเอ่ยคูณกันได้18บ้างฮะก็ไปตั้งหารเลยเนาะก็จะมี2 9 3 3นะครับดังนั้นรูท18ก็เลยเกิดจาก2คูณ3คูณ3เนาะเหมือนกัน2ตัวถอดรูทไปข้างนอกได้ตัวหนึ่งกลายเป็น3รูท2นั่นเองนะครับตัวแรกก็เลยกลายเป็น3รูท2ตัวถัดมานะครับลบ125นะครับ125เนี่ยพี่พีทอาจจะเอาแม่อะไรหารดีฮะเอาแม่5หารเนาะก็จะกลายเป็น25เครื่องหมายลบนั้นอย่าเพิ่งเอามาก็ได้นะครับเอาออกไปก่อนนะถัดไปแม่5หารก็คือเลข5นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับแต่เงื่อนไขคือรูทลบ125เนาะแล้วมีรากที่3ด้วยก็ต้องเหมือนกันกี่ตัวฮะ3ตัวนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็เอาตรงที่หารได้เนาะมาใส่ข้างในรูทเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นลบ125นะครับพี่ๆก็เลยต้องใส่ลบทุกตัวเลยอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าลบ3ตัวคูณกันได้ติดลบรากที่3ก็คือต้องเหมือนกันกี่ตัวฮะ3ตัวเนาะดังนั้นก็เลยตอบลบ5นั่นเองนะครับตรงนี้นั้นนะครับก็จะกลายเป็น2คูณด้วยอะไรฮะรากที่3ลบ125คือลบ5นั่นเองนะครับตัวนี้จะยากหน่อยรากที่4ของ4อะไรเอ่ยคูณกัน4ตัวได้4คือไม่มีนะมีแต่เลข1แต่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับพี่พีทอาจจะต้องเปลี่ยน4ครับทั้งหมดกำลังเศษ1ส่วน4ฮะเปลี่ยนให้ตรงรูทเนี่ยฮะเป็นเลขยกกำลังแทนเนาะรากที่4ก็แปลว่า1ส่วน4รากที่4นี้คือส่วนจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้ว1คืออะไรครับ1ก็คือกำลังของเลข4นั่นเองนะ4มีกำลังไหมไม่มีมีแต่รากก็ใส่ส่วน4เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้นั้นก็จะกลายเป็น3รูท2นะฮะอันนี้คูณกันครับ5คูณ2เป็น10ติดลบ103คูณกับ4 4พี่ๆเปลี่ยนเป็น2กำลัง2ละกันนะครับเพราะ2กำลัง2เป็น4เนาะเศษ1ส่วน4อย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็น3รูท2ลบ10ลบ3คูณกับ2ตัด4ได้2นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น2กำลังเศษ1ส่วน2นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ10ลบ3 2กำลัง1ส่วน2ก็คือรูท2นั่นเองนะครับกำลังหนึ่งสองนี่ก็คือกำลังที่แบบติดรากที่2นั่นเองนะครับตรงนี้กับตรงนี้ลบกันหายไปเนาะคำตอบก็คือลบ10นั่นเองนะครับตอบข้อที่2นั่นเองนะกำลัง1ส่วน2เนี่ยคือรากที่2นะครับคือติดรูทเนาะ2กำลัง1ก่อนนะฮะแล้วก็รากที่2อย่างนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่8กันเลยนะครับลบ6กำลัง4เป็นไงฮะลบ6กำลัง4นี้เป็นรากคู่เนาะดังนั้นรากคู่เนี่ยพี่พีทอาจจะเปลี่ยนเป็น6กำลัง4เลยก็ได้นะครับทีนี้รากที่5ของรูทลบ32เนี่ยก็คือ32เกิดจากอะไรคูณกันบ้างเอ่ยเอาแม่2หารตลอดเลยนะ16 8 4 2 2จะเห็นว่า32เนี่ยเกิดจาก2คูณกันกี่ทีฮะ5ทีนั่นเองนะครับแต่มีลบด้วยใช่ไหมฮะก็เลยต้องใส่ลบทั้ง5ตัวนะลบ2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 อย่างนี้เลย5ตัวนะครับถัดมานะครับ8นะครับ8เกิดจาก2คูณกี่ทีเอ่ย8เกิดจาก2คูณกัน3ทีนะครับได้8เนาะเอาจำนวนเฉพาะคูณกันนะครับแล้วก็ x กำลัง2เนาะถัดมานะครับบวกด้วยเนาะรากที่3ของ8 y กำลัง6เนาะ8อาจจะเกิดจาก2คูณกันกี่ทีฮะ3ทีแล้วก็ y กำลัง6แต่อย่าลืมว่าเป็นรากที่3ด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้นั้นนะครับ6กำลัง4ถอดรูทออกไปนะครับรากที่4ของ6กำลัง4ก็คือ6เหมือนกัน4ตัวเนาะถอดรูทได้ตัวหนึ่งก็เลยกลายเป็น6เหมือนเดิมเลยรากที่4กับกำลัง4ตัดกันได้นะครับถัดมารากที่5ของลบ2กำลัง5ครับก็จะกลายเป็นลบ2นั่นเองนะครับเพราะว่าต้องเหมือนกันกี่ทีฮะ5ตัวนั่นเองถอดรูทได้ตัวหนึ่งนะครับถัดมานะครับ
เหมือนกันสองตัวถูกด้วยตัวหนึ่งก็คือเลขสองเนาะสองไม่มีเพื่อนนะครับติดรูทไว้นะทีนี้ x กำลังสองนะครับ x กำลังสองเนี่ยคือ x เนี่ยพี่บอกว่าเวลากำลังสองเนี่ย x เนี่ยจะเป็นบวกลบก็ได้เพราะยังไงก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับกำลังสองมีค่าเป็นบวกเสมอนะนะครับอะไรก็แล้วแต่มีกำลังสองนะฮะมีค่าเป็นบวกครับเสมอนั่นเองนะดังนั้น x เนี่ยอาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้นะครับแต่เวลาถอดรูทออกมานะเวลาถอดรูทต้องเป็นบวกเสมอนั่นเองนะครับคือเวลาถอดรูทเนี่ยตรงนี้เนี่ย x เนี่ยต้องเป็นบวกเสมอดังนั้นนะครับเวลาถอดรูทออกต้องติด absolute x อย่างนี้เลยถัดมานะครับมาดูตัวข้างหลังเนาะ2เหมือนกัน3ตัวนะครับถอดรูทได้ตัวหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นรากที่3นั่นเองนะครับถัดมา y กำลัง6รากที่3นะพี่เขียนอย่างนี้แล้วกัน y กำลัง6รากที่3คือส่วน3นั่นเองนะครับรากที่3ก็คือส่วนที่เป็น3แล้วก็ y กำลัง6นั่นเองนะครับอันนี้ก็กลายเป็น6เนาะบวกเจอลบได้ลบ2นะฮะบวก2 absolute x root 2บวกด้วย2อันนี้6กับ3หารกันได้2นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น y กำลัง2นั่นแหละนะครับก็มาดูช้อยเนาะอ้าวยังไม่ได้เนาะคิดต่อนะครับ6ลบ2ก็เหลือเป็น4นะครับทีนี้ช้อยเนี่ยเอา2รูท2อยู่ติดกันเนาะดังนั้นนะครับพี่ๆก็เลยดึงรูท2มาตรงนี้แล้วไป absolute x บวกด้วย2 y กำลัง2นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นั้นก็คือตอบข้อที่3นั่นเองนะครับผมถัดมานะครับให้เรามาดูข้อที่9กันต่อเลยนะฮะข้อที่9เนี่ยจงหาค่าของอีกแล้วนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยเราต้องทำในวงเล็บก่อนนะครับจากตรงนี้นะวงเล็บตรงนี้พี่พีทอาจจะถอดรากที่4ของ1ออกมาเพราะ1ถอดรูทอะไรก็ได้1นั่นเองนะครับส่วนข้างล่างนั้นก็จะกลายเป็นรากที่4ของ5กำลัง3นั่นเองนะครับคูณด้วย1ส่วนรากที่4ของ5นั่นเองนะครับแล้วก็วงเล็บอย่างนี้นะแล้วก็คูณด้วยนะครับทีนี้อันนี้รากนะครับที่4ของ5นะครับพี่พีทอาจจะถอดรูทเลยก็ได้นะ5เหมือนกัน4ตัวถอดรูทได้ตัวหนึ่งนะครับเพราะมี5กำลัง4พอดีเป๊ะเลยและจากตรงนี้นะครับพี่พีทก็เลยรวบส่วนเนาะเพราะว่ารวบได้เลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ารากเดียวกันเนาะเราสามารถเอาข้างในรูทนั้นมาคูณกันได้เลยนะครับรากที่4ใส่ตัวเดียวเนาะอันนี้ก็เลยต้องคูณด้วย5นั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาฮะก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วยนะครับอันนี้5กำลัง3คูณ5ก็กลายเป็น5กำลัง4นั่นเองนะครับแล้วก็คูณ5ครับทีนี้นะครับตรงนี้เหมือนกัน4ตัวถอดรูทได้ตัว1นะครับเพราะมีกำลัง4แล้วใช่ไหมครับก็กลายเป็น1ส่วน5แล้วก็คูณด้วย5 5ตัด5ครับสุดท้ายตอบ1นั่นเองนะครับตอบข้อที่1ไปเลยนะครับถัดมานะครับมาดูข้อที่10เลยนะครับอันนี้เปรียบเสมือนตัวหน้าอันนี้เปรียบเสมือนตัวหลัง ดูนะครับรูท5เหมือนกันเนาะแล้วก็ x เหมือนกันจะกลายเป็นว่าข้อสูตรนี้ฮะหน้าบวกหลังนะฮะคูณกับหน้าลบหลังอันนี้เขาเรียกว่าสูตรผลต่างกำลัง2เนาะเราจะมีสูตรว่าหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นั่นเองนะครับดังนั้นจากตรงนี้นะครับพี่พีทยุบออกมาเลยนะครับกลายเป็นรูท5กำลัง2ลบด้วยหลังกำลัง2ก็คือลบด้วย x กำลัง2นั่นเองนะครับรูท5กำลัง2กลายเป็น5เนาะ x กำลัง2ก็คือ x ตอบข้อที่4ไปเลยนะครับผม